สวัสดีครับอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เราก็ได้ใช้ iOS เวอร์ชันเต็มกันแล้วครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้เราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS 13 Beta 5ใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปกันครับไปดูว่าเมื่อเทียบกับ Beta 4ที่ผ่านมาความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างไปจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นหรือไม่หรือยังต้องไปลุ้นกันต่อไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ในส่วนของ CPU iOS 13 Public Beta 5ทำความเร็วดีขึ้นในส่วนของ Single Core แต่ก็ลดลงเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core เช่นกันครับความเร็วยังไม่นิ่งยังขยับไปมาอยู่ครับเราไปดูผลลัพธ์การทดสอบในส่วนของกราฟิก GPU กันครับปรากฏว่าผลลัพธ์ยังคงลดลงอีกครับการอัปเดตครั้งนี้โดยรวมๆยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่าความเร็วโดยเฉลี่ยไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เราไปทดสอบกันต่อในส่วนของแบตเตอรี่กันครับผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่ไปชมกันครับในการทดสอบแบตเตอรี่จะปรับระดับความสว่างเอาไว้ที่ครึ่งหนึ่งเท่ากันทั้ง2เครื่องนะครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาครับในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า iOS 13 Public Beta 5สูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับจากเดิมใน Beta 4ทำได้ดีที่สุดโดยสูบไป 6% เหลือ 94%แต่พอเป็นเบต้า5กลับไปสูบที่ 7% หรือ 93% สูบเพิ่มขึ้นซะงั้นครับแม้ว่าความเร็วจะไม่ต่างจากเดิมมากและสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ทุกการอัปเดตของ iOS 13 Beta ก็มีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันครับถ้าเพื่อนๆใช้เบต้าก่อนหน้าอยู่แล้วอัปเดตกันต่อได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ